You're listening to the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. The Power Game คอนเทนต์เกเตอร์การเมืองของเดอะสแตนดาร์ดนะครับกลับมาพบกันกับเดอะพาวเวอร์เกมในวันพุธนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าต้องถามพี่ตุ้มนิดนึงครับว่าทำไมไม่เป็นวันจั <c oughs> นทร์ครับพี่ทำไม<อ>ต้องมาวันพุธครับอ๋อคือวันอาทิตย์เนี่ยแมนยูชนะอาร์เซนอลสามหนึ่งครับแต่ผมก็รู้ว่าเค็นซีโองที่นี่ <c oughs> ของเดอะสแตนดาร์ดเป็นแฟนอาร์เซนอลอ๋อคือมาช่วงเวลาที่ก็โกรธเนี่ย รออาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้ก็เลยขยัยมมาเป็นวันพุธนะครับจริงๆก็คือไม่ว่างครับแล้วก็ก็โชคดีครับเพราะว่าถ้าเป็นวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในบันจทร์อังคารที่ที่น่าวิเคราะห์ทีเดียวนะครับรวมถึงเรื่องน้าท่วมด้วยใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับพี่แต่ตอนนี้ในสภาเรียกว่าณเวลาที่เรากําลังคุยกันอยู่เนี่ยครับมีการ อภิปรายเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูนซึ่งเดี๋ยวเรื่องที่เราจะคุยกันเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูนด้วยเรื่องนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่ามันเป็นการเรื่องปิดสวิตซ์สวอสองห้าสิบใช่ไหมครับใช่ครับที่ผ่านมามันเหมือนกับผูกโยงอยู่ในรัฐธรรมนูญที่จะแก้ไขหลายหลายมาตราคราวนี้เอามาตราเดียวเลยใช่คุณสมชัยศรีสุธิยากรแล้วก็ร่วมกับพักกาด้วยครับที่เป็นโฆษกพักกาคุณแสนยากรแล้วก็มีคุณโบ ก็ไปยื่นกันเรารวบรวมรวบรวมรายชื่อประชาชนเอาเฉพาะเรื่องนี้อย่างเดียวเลยตัดอำนาจสวไม่ให้เลือกนายกรัฐมนตรีครับพี่ตุ้มคือวางไว้สองวันใช่ไหมครับใช่ครับเมื่อวานแล้วก็วันนี้แต่เมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่ปรากฏว่าฝ่ายค้านขึ้นชัยเดียวอย่างเดียววุฒิขึ้นมาน้อยมากน้อยมากครับวุฒิมีขึ้นรัฐบาลแทบไม่ค่อยขึ้นเลยวุฒินี่ขึ้นมาประท้วงจะเป็นส่วนใหญ่ครับเมื่อวานแล้วก็มีการประท้วงสนุกมากเรื่องกยอสของโรมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ หลายคนก็มองเอ๊ะทำไมเล่นเกมอะไรกันหรือเปล่านะครับจริงๆผมว่าเชื่อว่าสวเองก็ไม่ค่อยอยากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเป้าใช่ใช่พักร่วมรัฐบาลก็ค่อนข้างจะน่าจะอึดอัดอยู่พอสมควรเพราะว่ารู้ว่าท่าทีทางประชาธิปไตยเนี่ยมันควรจะออกมารูปแบบไหนนะครับจุดยืนของตัวเองเป็นยังไงครับแต่พอถึงนึกถึงผลที่ประโยชน์ส่วนตัวที่จะได้รับเนี่ยนะครับการมีสวอยู่มันก็เป็นอาวุธลับอยู่อันหนึ่งนะครับเพราะว่า โอกาสที่ในการเลือกตั้งท้งหน้าเนี่ยมันมีโอกาสพลิกผันสูงมาก <ừ> um นะครับฉะนั้นพอวันนี้พอมีการอภิปรายวันนี้ซึ่งจะลงประลงมติกันตอนตอนเย็นตอนยเย็นในวั<ใ>นนี้ตอนนี้เรายังไม่รู้ผลว่าเป็นยังไงบ้างอย่างครับตัวนี้ก็มีห้าร่างที่เข้าไปครับพี่ตุ้มก็เสนอโดยหลายฝ่ายครับหมายถึงว่ามีร่างประชาชนอาจารย์สมชัยแล้วก็ร่างฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลสวก็เขาก็เสนอประกบก็เป็นแทคกติกปกติอยู่แล้วแล้วก็เท่าที่เช็คล่าสุดตอนนี้ก็ เหลือผู้อภิปรายไม่เยอะครับ,รบแล้วก็เย็นเนี้ยคาดว่าอยากจะให้โหวตวาระหนึ่งให้ได้ก็คือโหวตวาระหนึ่งก็คือว่ารับหลักการถ้าสภาเห็นว่ารับหลักการก็ไปตั้งกับมติการแปรยติไปโหวตวาระสามซึ่งสภาจะปิดเอาสิบเก้ากันยานี้แล้วครับก็อาจจะไม่ทันแต่ถ้าโหวตไม่รับอะครับพี่ตุ้มก็คือจบเลยซึ่งถ้าการแก้ไขมนุนครั้งนี้มันจะยากตรงที่ว่ามันต้องใช้เสียงสวใช่ไหมครับหนึง่งในสามใช่ครับประมาณแปดสิบก่เสียงแปดสิบสี่เส <3 S 2> ียงได้คร <3 S 2> ับโดย เสียงที่เห็นด้วยนะครับหมายถึงเสียงที่โหวตรับด้วยต้องคือโหวตรับเท่าไหร่ไม่รู้แต่ในจํานวนที่โหวตรับต้องมีอย่างน้อยเสียงสวที่รับประมาณ80กว่าเสียงแล้วคิดดูสิครับว่าประเด็นคืออะไรปิดชวิตสวลิบอำนาจเขาลิบอำนาจในการมีสิทธิ์เลือกนายกมตีนะครับซึ่งมีอำนาจ5ปีตอนนี้จะใกล้ปีที่4แล้วก็หมายความว่าครั้งหน้าที่มีการเลือกตั้งเนี่ยสวจะมีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่รืิอโหวตนายกอยู่ใช่ครับ จำได้ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมันมีมาตราเออมีการยื่นเหมือนกันใช่ไหมครับ,รบแล้วก็ปรากฏว่าได้เสียงสวไปรประมาณสักห้าสิบหรือหกสิบคนประมาณนี้น,นะครับใช่ไม่ถึงเหมือนกันก็เหลือ20่กว่าคนครับก็ลุ้นดูว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเวลาเปลี่ยนสถานการณ์ก็เปลี่ยนนะครับ ภาพลักษ์สวตอนนี้ก็ไม่ได้บังเอิญเจอเรื่องสิบตารวจโทรหญิงเข้าไปนะครับใช่ใช่เจอเรื่องการแฉเรื่องการใช้เครือข่ายญาติมิตรทั้งหลายมาครับมารับตําแหน่งนะครับใช่ครับก็ภาพลักษ์ก็ไม่ค่อยดีนักครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยการอภิปรายในในสภาเมื่อวานจนถึงวันนี้เนี่ยครับประเด็นหนึ่งที่น่าเห็นใจของสวคือว่าผมว่าสวหลายคนเนี่ยก็เริ่มมีแนวโน้มว่าจะเห็นด้วย รู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นรอยด่างของรัฐธรรมนูญฉบับนี้มากนะครับเพราะว่าให้คนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและที่มาจากการแต่งตั้งของคอสชนะครับคือพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทยเนี่ยนะครับแล้วก็มีสิทธิ์เลือกนายกซึ่งบังเอิญหลายชื่อนั้นก็เป็นพลเอกประยุทธ์อีกนะครับบังเอิญใช่ไหมครับพี่บังเอิญมากลคนก็มองว่านี่คือการสืบทอดอำนาจที่ชัดเจนที่สุดและเป็นรอยด่างมากนะครับแม้ว่าจะอ้างอิงว่าได้เสียงสอสอมาเกิน250 ก็ตามทีแต่เสียง250ถามว่าถ้าไม่มีกองกําลัง250ของสวอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับคือการเมืองเขาก็อ่านกันออกครับว่าถ้าไม่มาทางนี้ยังไงก็คุณก็มีสิทธิ์จะเป็นฝ่ายค้านเพราะว่าเขามี250จะโหวตได้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นผมว่าตรงนี้ครับเป็นปมสําคัญแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยสวผมว่าที่หลายคนมองว่าบางคนก็อยากรู้อยากจะโหวตตัดคือถ้าตัดเรื่องนี้ไปเมื่อไหร่เนี่ย สวจะโดนเสกสีเรื่องนี้<ม>น้อยลงไปเยอะมากเลยครับเนี่ยพี่ตุม้มเมื่อวานเนี่ยอภิปรายจริงๆคนที่เสนอข้อเสนอนในรัฐธรรมน,นูญคืออาจารย์วันชัยใช่ไหมครับที่ไปประกาศว่า <c oughs> ตัวเองเป็นคนเสนอเรื่องนี้แล้วก็มีงานโรงงานเลี้ยงอะไรที่เราเห็นกันก่อนหน้านี้รอบนี้แกอภิปรายแกหนุนนะครับหนุนสนับสนุนให้ตัดอํานาจสวก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะรู้สึกว่าที่ตัวเองเคยเสนอไว้มันมันเป็นรอยด่างให้เกิดขึ้นหรือเปล่าหรือภ <c oughs> ารกิจ รอบแรกเสร็จไปแล้วหรือเปล่าผมว่าเป็นรอยด่างในชีวิตเลยครับเรื่องนี้ถ้าถ้ายังมีต่อรอบสองครับเพราะเวลาใครพูดถึงเรื่องนี้มาปั๊บเขาจะพูดถึงคนเสนอเรื่องนี้คนแรกเสมอนะครับแต่ที่ผมเห็นก็คือสวหลายคนบอกว่าเฮ้ยถ้าจะให้เขาสวยกมือโหวตให้นะครับก็ควรจะพูดจากันดีๆอย่ามาเสีสีกันใช่ใช่คือผมว่าจริงๆเป็นเรื่องความรู้สึกอยู่อันนี้เป็นมนุษย์ทั่วๆไปอะครับมันมีความรู้สึกอยู่ได้ว่าถ้าใช้วิธีการเสียสีแบบนี้เนี่ยก็บางทีเขาอาจจะ แม้ว่าใจอาจจะให้สุดท้ายแล้วก็งดออกเสียงได้เพราะจริงๆการงดออกเสียงเนี่ยมันทําให้คือทั้งงดออกเสียงแล้วเสียงไม่พอยังไงร่างก็จะตกใช่ไหมครับฉะนั้นหลายคนมองบอกว่าพ,พักร่วมรัฐบาลตอนนี้เนี่ยโดยเพราะประชาธิป,ปัตย์ภูมใจไทยชาติไทยพัฒนาเนี่ยนะครับเขาอยากรู้ว่าจะโหวตอะไรถ้างดออกเสียงหรือใช้วิธีการไม่เข้าร่วมประชุมนะครับหายหายไปเฉยๆนี่นะครับ นั่นก็คือการโหวตปั้มโดยปริยายเพราะว่าเราต้องการเสียงที่เยอะพอในการที่จะผ่านวาระหนึ่งให้ได้ใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าผ่านวาระหนึ่งแล้วจะมีโอกาสที่จะจะผ่านถึงวาระสามนะครับเพราะเวลาก็เหลือน้อยมากแล้วแล้วก็การอภิปรายเปิดอีทนี่จะปิดแล้วใช่ไหมครับนี่ปิด19กันยาครับ19กกันยามาแล้วครับ ปิดสมัยประชุม19กันยาพอปิดเสร็จปั๊บเนี่ยก็คือกว่าจะเข้าวาระสองก็คือสมัยหน้าสมัยหน้าสมัยหน้าก็ไม่ไม่มันเป็นเรื่องอื่นใช่ไหมครับก็ตุลา่าพฤศจิก,กาโน่นอะครับยาวเลยครับยาวครับก็โอกาสที่อาจจะไม่ผ่านวาระสองวาระสามหลายคนก็มองว่ามีโอกาสสูงมากแต่ถ้าผ่านวาระหนึ่งได้ก็ถือว่าเป็นเป็นธงอันหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็จุดยืนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากโดยเพราะในเวทีการเลือกตั้ง สนามการเลือกตั้งนี่จะพิสูจน์เลยนะครับว่าคนที่โหวตว่าหนุนให้เปิดสวิตสอวอต่อไปคือให้มีสิทธิ์ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีได้ในครั้งหน้าเนี่ยครับคนคนนั้นก็คือคนที่เห็นด้วยกับการสืบทอดอํานาจ<อ>เห็นด้วยกับการให้คนที่ไม่ได้มาจากประชาชนก็คือไม่ได้มาจากเสียงประชาชนมีสิทธิ์เท่ากับสสที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับอันนี้เป็นจุดอันหนึง่งที่ที่จะ ผมว่าในในเวทีหาเสียงน่าจะมีหยิบเรื่องนี้มาพูดอ,อยู่เหมือนกันนะครับหรือเมื่อกี้ที่ฟังพี่ตุ้มพูดอะครับว่าสอวาอาจจะไม่ชอบเรื่องการเสียดสีหรืออาจจะมีความรู้สึกอ,อาจจะอยากโหวตให้อยู่ในใจอยู่แล้วแต่พอมาพูดกันแนกกระแนอะไรแบบนี้อาจจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าแต่เมื่อกี้อยากจะถามพี่ตุ้มอยู่เหมือนกันว่าหรือว่าเขารู้ว่าผลโหวตมันจะออกมาเป็นยังไงก็เลยอาจจะไปสุดเลยดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่คือถ้าถ้าเพื่อรักษาภาพลักษณ์นะครับโหวตให้ผ่านวาระแรกไปเถอะนะครับสองสาม ยังมีอยู่นะครับซึ่งหมายความว่าจะปั้มจะดึงยื้อถ้าสมมติว่าคุณอยากจะรักษาอํานาจไว้แต่ภาพลักษณ์มันจะสวยงามกว่านะครับไม่แน่ว่าเกมที่คืนนี้อาจจะออกมาอย่างนั้นก็ได้นะครับเพื่อที่ให้ผ่านไปก่อนนะครับแต่เราคิดเล่นๆว่าใครที่อยากให้อํานาจของสวยังคงอยู่อแน่นอนที่สุดก็คือหนึ่งคือพลังประชารัฐถ้าจะเสนอประวิทย์คุณประวิทย์หรือคุณประยุทธ์ในอนาคตก็ตามทีนะครับ ก็หมายความว่าถ้ามีเสียง250สวอยู่ในกระเป๋าเนี่ยก็จะทําให้โอกาสได้เป็นนายกหรือโอกาสที่จัดตั้งรัฐบาลมีสูงอํานาจต่อรองกับพรรคการเมืองอื่นก็มีสูงครับอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจคือเอกคิดว่าภูมิใจไทยคิดว่ายังไงอยากให้มีอํานาจสวอยังคงอยู่หรือเปล่าโอ้โหถ้าถามผมผมผมว่าเขาอยากเป็นนายกนะครับอืมเขาอยาก หัวหน้าพรรคเขาอยากเป็นนายกนะครับพี่ตุ้มแต่ว่าถ้าเป็นนายกด้วยเงื่อนไขของคุณอนุทินที่มองว่ามีสวช่วยโหวตผมว่าก็ไปได้นะครับครับก็คือเป็นประโยชน์กับตัวเองใช่คือจริงๆผมว่าภูมิใจไทยเนี่ยเขาเขาถ้าหนับัดนี้นะครับหลายคนก็เชื่อว่าเรื่องตั้งครั้งหน้าเผล่เพลุ่ใจไทยอาจจะมีเสียงมากกว่าพลังประชารัฐ ถ้าควบแน่สองกลุ่มยังแบ่งเหมือนเดิมนะครับสองฝั่งยังแบ่งเหมือนเดิมฝั่งนี้ก็จะมีพลังประชารัฐมีใช้ปัดมีภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาไม่แน่พร้อมไปตลอดนะครับก็ถ้าเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยครับถ้าภูมิใจไทยเสียงมากกว่านะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าไม่มีเสียงสวของพลังประชารัฐหนุนด้วยเนี่ยครับเขาก็อาจจะไม่มีโอกาสที่จะเป็นนายกบัตรีได้อย่าลืมนะครับว่าแม้ว่าเสียง จะต้องใช้เสียงสอสอ5 0คนเพราะไม่นั้นจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยสมมุติว่าเราโหวตในสภาครั้งหน้ากลุ่มนี้รวมกันได้อยู่ประมาณสัก200นะครับขาดอีก50าสิบแต่ได้เสียงสองว2อ2มาก็จะเป็น450ก็โหวตเลือกนายกก็จะชนะนะครับแต่พอได้เป็นเสร็จปั๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณแถลงนโยบายมันมีแค่สอสอย่างเดียวใช่ครับณเวลานั้นเนี่ยรัฐบาลก็จะอยู่ไมได้ หลายคนก็บอกว่าคุณลืมเรื่องงูเห่าได้ยังไงนะครับผมก็นั่งคิดเออมันก็จริงเหมือนกันนะบางทีนะครับงบการซื้องูเห่าถูกว่างบเลือกตั้งอะผมผมคำนวณเล่นๆสมมติลงทุนตอนเลือกตั้งนะครับใช่ไหมลงทุนเลือกตั้งเนี่ยไม่รู้ว่าได้หรือไม่ได้ลงทุนในสภาตกงูเห่าเนี่ยนะครับมันได้แน่ๆเพราะเขามีมืออยู่ในสภาอยู่แล้วแต่พอเลือกตั้งเนี่ยไม่รู้ว่าคุณจะมีสิทธิ์จะได้มือนั้นเข้ามาในสภาหรือเปล่าสมมุติว่า ตั้งเป้าหมายสอสอร้อยคนนะครับเราพูดตามถึงแบบการเมืองแบบความเป็นจริงแล้วกันนะครับว่าสมมุติว่าใช้คนละยี่สิบล้านมันก็ใช้สองพันล้านแต่หนึ่งร้อยคนไม่ได้หมายความว่าจะได้หนึร้อยคนต่อให้เป็นกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ได้สมมุติว่าให้อยู่ได้ประมาณเจ็ดสิบคนหรือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับเท่าก็เท่ากับว่าสองพันหารด้วยเจ็ดสิบไม่ใช่หารด้วยร้อยแล้วคอจริงๆเนี่ยเฉลี่ยคนละประมาณยี่สิบแปดล้าน ถามว่าถ้าผมอยู่ในสภามีพักเล็กๆเ,เกิดขึ้นมีสอสอปัดส่วนขึ้นมาที่เป็นบัญชีรายชื่อแล้วได้เป็นสอสอมีหนึ่งมือในสภาสิบห้าล้านก็ถือว่าสูงมากมูลค่าถ้าเป็นในเชิงธุรกิจนี่คือการลงทุนที่ต่ำกว่าการลงสอสอนะครับนี่คือรัฐมรมนูญฉบับนี้ที่เอื้ออํานวยให้เก <ไป S 2> ิดรอ,อช้อนเอาดีกว่ารอช้อนเฉันถ้าเสียงมันขาดไม่มากขาดสมมติปิมน้ําอยู่แค่สิบยี่บเนี่ย มันสามารถิเกมได้พอสมควรทีเดียวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นทิ้งโจทย์ไว้ยาวๆไว้แล้วกันซึ่งอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับนะครับแต่เรื่องเนี้ยจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ผมว่ามันจะโชว์ให้เห็นว่าแต่ละพักคิดยังไงกับ,รบเรื่องนี้อสอสอคนไหนมีจุดยืนยังไงก็ฝากทุกคนจําไว้ด้วยแล้วกันนะครับในพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็จําไว้แล้วกันนะครับว่าแต่ละคนโหวตย,ยืนยันนะครับว่าการไม่ลงมตินะครับ งานงดออกเสียงไม่มาประชุมนั่นคือจุดยืนที่เห็นด้วยกับการที่ให้สวมีอำนาจเลือกนายกนะครับมีจุดยืนเดียวก็คือต้องโหวตสนับสนุนร่างนี้เท่านั้นนั่นหมายถึงว่าจิตใจพิายณาไตที่ยืนยันว่าสวไม่ควรมีสิทธิ์เลือกนายกครับนะครับผมว่าเรื่องนี้คือเรื่องสำคัญจับตาเป็นการบ้านสําหรับประชาชนนะครับ ่วนเรื่องที่สองคือเรื่องเรื่องแปดปีมว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับตอนนี้วา่าละตรงนี้ปกคลุมเป็นหมอกที่ปกคลุมเลยะครับก็ยังวนอยู่รัฐธรรมนูญน,นะครับแต,แต่ยังยังยังไม่รู้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับไหนนับแบบไหนกันแน่นะครับพี่ตุ้มตอนนี้เจอ<า>แต่เรื่องนี้ทั้งตลอดสัปดาห์ครับพี่นอกจากเรื่องฝนตกแล้วเนี่ย <c oughs> ก็เจอเมฆหมอกแบบที่พี่ว่าเนี่ย <c oughs> พอดีอยู่ดีๆก็คือวันวันพรุ่งนี้คือวันที่แปดใช่ไหมใช่ครับก็จะมีศาล นัดประชุม<ต>นัดพิเศษตุลาการ,รสามนุนก็จะนัดประชุมนัดพิเศษแล้วก็เหมือนกับมีรายงานข่าวแจ้งว่าอาจจะหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับเรื่องแปดปีพลเอกประยุทธ์ขึ้นมาหาลือในแง่ของกระบวนพิจารณาว่าคำร้องมาแล้วแล้วก็ให้แก้ข้อกล่าวหามาแล้วส่งกลับกันคืนมาแล้วเช่นให้พลเอกประยุทธ์ส่งกลับมาแล้วภายในสิบห้าวันใหค้คุณมีชัยส่งกลับมาแล้วแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็น,น,ปนคุณประกรณินประพันธ์เลขาธิการกฤษฎีกาก็คงจะได้มาดูว่าแล้วจะเอายังไงต่อจะพอไหมหรือไม่พอจะ จะเรียกพยานหลักฐานอะไรยังไงเพิ่มไหนแล้วก็คงจะดูว่าจะนัดอ่านคําพิพากษาวินิจฉัยเมื่อไหร่ยังไงอะไรเยคนก็เลยตื่นเต้นครับพี่ตุ้มเขาตื่นเต้นกันหมดเพราะมันเป็นวาระพิเศษขึ้นมาใช่ไหมครับเดิมเนี่ยเดิมเนี่ยมันมีวาระของสารมนุนคือวันที่สิบสี่ใช่ไหมครับที่ตัดสินคดีของคุณนิพนธ์เรื่องจริยธรรมใช่ใช่ก็อยู่ดีๆปั๊บมีข่าวมาว่าวันที่8จะมีการประชุมกันเรื่องนี่แหละครับแปดปีนี่แหละครับ ซึ่งมันที่8ดเนี่ยเขาบอกว่าเหตุผลหนึ่งก็คือเนื่องจากทุกคนส่งครบแล้วคนที่ต้องส่งคนแรกก็คือทนายกเพราะเป็นคนที่รับเดือดร้อยโดนโตนกับเรื่องนี้นะครับก็ต้องส่งนะครับปรากฏว่าส่งเร็วปิดเกมเร็วเ,รเขาแล้วก็เราก็รู้ว่าสามนูนเนี่ยขอให้ส่งอีกสองคนคนหนึ่งคือคุณมีชัยหรือชุพันธ์ครับ ซึ่งเป็นประธานกันมาที่การร่างรัฐมนูญฉบับนี้ใช่ไหมครับอีกคนนึงคุณประกรณ์ครับซึ่งเป็นเลขาเลขาการใช่ไหมครับใช่แล้วก็อีกตําแหน่งก็เป็นเลขาธิการคณะกรรมการกษฎีกาด้วยซึ่งเป็นหน่วยงานเรียกว่าเป็นมือกฎหมายของรัฐนะครับใช่คำนี้ครับก็พอมีสองคนนี้มาเราก็ไม่แน่ใจว่าสองคนนี้เขาจะส่งเมื่อไหร่ปรากฏว่าสามนุนบอกส่งแล้วนะครับแล้วก็เลยประชุมวันที่8ซึ่งวันที่8ดเนี่ยเป็นวันที่ครบกําหนด15วันพอดีหลังจากที่ศาลพัก การปฏิบัติหน้าที่ของนายกเมื่อวันที่ท24ใช่ไหมครับใช่ครับบวก15วันก็คือครบวันที่8พอดีซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไร<ม>เพราะว่าเขาให้เวลานายกในการที่จะยื่นเอกสารนี่คือ15วันใช่ครับ15วันนับตั้งแต่วันที่สั่งพักเลยก็คือตั้งแต่วันที่24ครับฉะนั้นถ้าพอ15วันเสร็จเนี่ยล่าสุดเมื่อตอนบ่ายมีการ,รถแถลงข่าว อีกครั้งหนึ่งอของเลขาเลขาธิการสรํานักงานสารธรรมนูญครับก็ถแถลงเกี่ยวกับเรื่องว่าเอ้ยพรุ่งนี้ที่บอกว่าจะมีเรื่องนี้อะไรเงี้ยคือตัดความตื่นเต้นให้สื่อนิดนึงครับ <c oughs> อะไรเงี้ยว่ามันไม่มีอะไรนะพรุ่งนี้ก็คือจะไปชุมนี่แหละ้วก็ไม่ได้บอกว่าจะอ่านคํานิฉัยอะไรเลยก็เป็นเรื่องที่ส่งคําร้อง <c oughs> ส่งข้อ <c oughs> ข้อกล่าวหาอะไรมาครบหมดแล้วก็เดี๋ยวว่ากันตามกระบวนการ แต่จริงส่วนหนึ่งก็คือเดือดร้อนจากกรณีที่เอกสารหลดุดใช่ครับใช่ไหมครับที่เขาม,าอ,มออกมาพูดราวนี้คือเรื่องเอกสารหลดุดแล้วก็นักข่าวก็ถามถึงเรื่องต่างๆนี่แลหละพวกนี้เป็นยังไงต่างๆก็คือนอกเหนือเรื่องเอกสารมันมีเอกสารหลดุดออกมาถึงสองชิ้นนะครับ,ช,รบชิ้นหนึ่งคือเอกสารของคุณมีชัยรุชิพันธ์ว่าพูดว่ายังไงกับเอกสารชิ้นที่สองคือของนายกรัฐมนตรีนะครับยี่สิบสามหน้านะครับว่าอย่างไงบ้างก็หลุดมาสองอันนะครับแต่เหมือนกับที่ชี้แจงเมื่อตอนใบ เหมือนกับว่าท่านรู้เพียงแค่อันเดียวคือของของคุณมีชัย<อ>นะครับแต่แต่เขไม่แน่ใจร,รู้ว่าหลุดนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นของจริงไหมหรืออะไรยังไง<อ>ก็แบบอของจริงอยู่ในสำนวนแหละครับแต่เพียงแต่ประเด็นหนึ่งที่ผมผมฟังเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าบอกว่าเหมือนเหมือนกับว่ายังไงเนี่ยสารรัฐมนูญจะไม,จะไม่จะไม่ตัดสินและชี้ขาดเลยจะมีการนัดล่วงหน้า<ช>อย่างน้อยเจ็ดวันนะครับ ในกรณีที่ไม่ไต่สวนพยานเพิ่มเติมนะครับก็หมายความว่าเวลาที่เราทึกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คือตั้งแต่วันที่สิบห้าเป็นต้นไปนะครับไม่รู้ว่าจะจะเมื่อไหร่ถ้าเมื่อวานหรือถ้าวันพรุ่งนี้เนี่ยครับคุยกันแล้วบอกว่าเอกสารครบแล้วไม่เรียกใครเพิ่มเอกสารไหนเพิ่มเลยก็หมายความว่ามีความพร้อมในการเชี่ยนาแต่อยู่ที่ว่าจะนัดเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับ พรุ่งนี้น่าจะพอรู้เรื่องอแต่ถ้าสมมติว่าไต่สวนเพิ่มเติมเรื่องมันก็ยื้และยาวไปจะยื้และยาวไปใช่ครับแต่ถ้าพูดกันตามตรงของในเชิงประเทศชาติก็คือว่าเรื่องนี้ถ้าเร็วได้ก็ควรเร็วรใช่ไหมครับการที่ให้มีช่วงเวลาสุญญากาศของนายกรัฐมนตรีที่พักปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนานเกินไปมันไม่ใช่เรื่องดีของประเทศนะครับฉะนั้นจริงๆก็คือว่าถ้าเร็วก็ควรจะเร็วได้ถ้าสมมติคิดว่าเอกสารพร้อมนะครับแต่ แต่เอกสารที่ออกมาทั้งสองคนนะครับทั้งคุณมีชัยแล้วเอกสารของท่านนายกเนี่ยผมดูแล้วว่ามันมีประเด็นบางประเด็นน่าสนใจนะครับ,รบอย่างเช่นเอกสารของนายกใช่ไหมครับมันมีกี่หน้านะครับยี่สิบสามหน้าครับแปดหัวข้อไล่เรียงมาเลยพี่ตุม้มจนหัวข้อสุดท้ายก็พูดถึงบทสรุปว่าอะไรยังไงบ้างที่เกี่ยวเนื่องกับตัวแปดปีของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับอืม,ออมแล้วก็มีอยู่หน้าหนึ่งที่น่าสนใจที่ผมค,คุยกับพี่ตุ้มแล้วเราก็เจอรายชื่ออยู่ประมาณ อ๋อเจคนค,คือผมว่าเอกสารนาะยกอ่ะประเด็นสําคัญของเรื่องที่คุณวิศนุพูดมาตลอดก็คือว่าเอ,อไม่ได้พูดว่าเริ่มปีไหนใช,ใช่ไหมครับเราย้อนเวลาเออเดี๋ยว,ย,วย้อนประเด็นนิดนึงนะครับว่าก็คือว่า ตอนนี้มันมีอยู่แค่3ทางทางที่1ที่คนบอกก็คือเริ่มปี5 7แบบพักไข่ายค้าเนี่ยครับก็คือต้องหมดวันที่24สิงหาที่ผ่านมาช่อันที่2ทางคนบอกว่าเริ่มตามรัฐมนุนหกศูนย์ก็คือเริ่มปี60<ช>ก็จะหมดปี่ครับเท่ากับว่าการเลือกตั้งทรั้งหน้าเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะมีเวลาอีกแค่2ปีจากนั้นต้องเปลี่ยนตัวทางที่3 คือเริ um ่มต้นตอนที uh ่ได้พระลมพระอาชงการโปรดก้าเป็นนายกมนตรีก็คือปี62ก็ยาวไปถึงปี80นะครับปีเ0ศเออ70ศูนะครับมแูนเล่ผมนั่นสิท่านทุกฟังมีความทุกข์มากขึ้นก็คือมีอยู่3ช่องทางนะครับคุณวิศนุบอกว่าในเอกสารชิ้นนี้ยไม่ได้บอกว่าว่าหมดเออหมดปีไหนนะครับแต่บอกอย่างเดียวว่าไม่ใช่ ไม่ใช่ปี57แน่นอนอ<า>ไม่เริ่มต้นปี57แน่นอนเหลือ2ช้อยใช่ครับ<อ>ครับแล้วก็ในในอันนีเ้เราเพิ่งรู้ว่านอกเหนือจากเหตุผลทางกฎหมายทั่วไปแล้วเนี่ยได้มีการตั้งสนาตั้งคณะกรรมการกิจกิจการขึ้นมาเจ็ดท่านเพื่อพิจารณาเรื่องนี้<อ>นะครับเรื่องเกี่ยวเรื่องแปดปีเนี่ยตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่มกราคมปีหกห้าครับที่จำได้ว่าหกมกราคมนะครับสิเจมกราคมสองห้าหห้าครับซรึ่งรายชื่อเจคนเป็นคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการกิฤษฎีกาเขาใช้คํานี้ครับพี่ดุมการแต่งตั้งกรรมการกิฤษฎีกาคณะพิเศษด้วยนะใช้คํานี้ก็มีรายชื่อเจ็ดคนดังต่อไปนี้นะครับก็คือหนึ่งคนทิติพันธ์เชื้อบุญชัยคอ่าก็ คุณนรชิตสิงหเสนีคนที่สามคุณประกรณนนินประพันธ์อชื่อนี้ก็จะคุ้นๆหน่อยเพราะว่าเรียกให้มีการชี้แจงในรอบนี้อีกอีกครั้งหนึ่งคุณประพันธ์นายโกโววิทย์ <c oughs> เคยเป็นอดีตกรกตครับพี่ตุม้ม <c oughs> แล้วก็เป็นดีตรทด้วยเนี่ยคุณมีชัยฤชุพันธ์ก็เป็นหนึ่งในกรรมการแล้วก็ชี้แจงแยกออกไปอีกรอบนี้แล้วก็คุณอัจฉริยารุจินดาแล้วก็คนสุดคนสุดท้ายอาจารย์อุดมรัตนอมริตซึ่งอาจารย์อุดมเป็นอาจารย์ อาจารย์ผมด้วยครับอินดีธรรมศาสตร์ครับพี่ตุ้มแล้วก็เป็นกรทหรืก็สมัครเป็นตุลาการสารรัฐมนูลรอบนี้ด้วยเปิดตั้งนานครับพี่ตุ้มมีคนสมัครหนึ่งคนครับอาจารย์อุดมพันธ์เข้ารอบไปครับก็เจ็ดคนนี้เป็นกันมาธิการร่างรัฐมนูญด้วยใช่ครับครับร่างรัฐมนูลหกนเลยคนที่ร่างรัฐมนูญฉบับนี้เจ็ดคนมาเป็นอยู่ในกิจการชุดพิเศษชุดนี้เพื่อให้ตีความว่าเป็นยังไงนะครับว่าว่ายังไงบ้างนะครับปรากฏว่า เนื้อหาที่เขาสรุปมาก็คือว่าเขาตีความว่านายกมนตรีตามรัฐมนุนฉบับนี้ที่ยังเริ่มนับ8ปีเนี่ยต้องเป็นรัฐมนุนนายกรัฐมนตรีที่มาจากมาตรา159ครับครับ1นึียใช่ไ หนึ่งห้าเก้าถูกแล้วถูกแล้วครับหนึ่งห้าแปดวัคซีนแล้วก็หนึ่งต่อเนื่องหนึ่งห้าเก้าครับต้องเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับที่มาจากมาตราหนึ่งห้าเก้าเท่านั้นนะครับก็คือต้องมีสภาผู้แทนราษฎรมาเลือกมาจากผู้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับจากนั้นถึงจะมาเข้าหนึ่งห้าแปดแล้วก็ไล่ทีวักหนึ่งวักสองวักสามวักสี่มาเลยก็คือคนนี้เท่านั้นที่จะเริ่มนับว่าเป็นแปดปีนะครับคนอื่นไม่ใช่นะครับก็หมายความว่า ถ้าตีความตามนี้ก็คือว่าเริ่มปี6 2สองนะครับแต่การวิธีการยื่นหนังสือฉบับนี้ผมว่าฉลาดมากที่คุณวิษณุบอกว่าไม่ได้ยืนยันว่าว่าเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็คือในเนื้อหาเนี่ยคือพยายามตอบโต้ตีโต้ข้อข้อ่ข้อกล่าวหาของพรรคฝ่ายค้านของพรรคเพื่อไทยทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วก็แต่เรื่องขั้นการกิจการเนี่ยให้รายละเอียดเต็มที่เพื่อที่จะเป็นชี้ให้เห็นว่า คนเจ็ดคนที่มาจากการร่างรัฐมนูลทั้งหมดเนี่ยมีความเห็นว่าแบบนี้คือเริ่มปีหกสองทิ้งอันนี้ไว้ให้ตุลาการสารรัมนูลพิจารณาด้วยนะครับสังเกตอันนึงก็คือว่าท่านนายกเนี่ยพยายามใช้คนจากคนที่มีส่วนร่วมจากการร่างรัฐมนูลทั้งสิน้นอย่างเช่นคนดูแลเรื่องล่างอันนี้ก็คือพลตีวีละพลตีวีละโรจนบรัรับครับ ซึ่งก็เป็นหนึ่งในการมาที่การร่างรัฐมนูลใช่ใช่เป็นหัวหน้าทีมกฎหมายเรื่องนี้เลยครับพี่ตุ้มแล้วก็เข้ามาดูแลเป็นคนร่างแบบที่พี่ตุ้มพูดเมื่อกี้ครับแล้วก็มีประวัติอะไรที่น่าสนใจครับเป็นกรรมการร่างรัฐมนูลด้วยตอนนั้นผมผมไม่คุ้นชื่อเขานะเนี่ยเพิ่งมาคุณตอนนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับก็นี่ครับก็คือทั้งหมดเนี่ยคือคนที่อยู่เกี่ยวเกี่ยวเนื่องกับเกินเกี่ยวกับการร่างรัฐมนูลทั้งสิ้นนะครับแล้วก็คุณมีชัยเขาเป็นหนึ่งในเจ็ดนะครับไม่ใช่รายชื่อ่ออยูมนนระดััััับบชค หรือเรียงตามตัวอักษรอาจจะเป็นเรียงตามตัวอักทษรัวโทษระบบราชการเขาชอบแบบนี้พี่ตุ้มเราก็สงสัยขึ้นไปเรื่อยก็เนี่ยครับก็เป็นหนึ่งในเจ็ดนะครับแล้วก็เท่ากับว่าคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งคุณมีชัยเป็นคณะกรรมการด้วยเนี่ยนะครับก็ก็มีความเห็นว่านายกเนี่ยต้องเริ่มนับตั้งแต่ปีหกสองนะครับใช่แต่เมื่อเราไปดูเอกสารของคุณมีชัยที่ยื่นกับตุลาการสารมนูญผมว่าคุณมีชัยอ่ะตอนนี้น่าสงสารที่สุดนะครับ ท่าเนเป็นประธานร่างรัฐวมรุนขึ้นมาแต่ข้อมูลที่ออกมาสามครั้งเนี่ยไม่เหมือนกันเลยครับครั้งที่หนึ่งก็คือที่เราเคยคุยไปแล้วนะครับคือบันทึกของกันมาที่การร่างมนูญเนี่ยคือรัฐมนูญเนี่ยนะครับออปีหกศูนย์ใช่ไหมครับร่างเสร็จออลงประชามติแต่ตอนเนื่องจากลงประชามติเนี่ยมันมีการตั้งคําถามพ่วงขึ้นมาใช่คําถามพ่วงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในรัฐมนูบนะครับ พอมันประชาชนให้ลงมติเห็นด้วยขึ้นมากับคําถามพ่วงก็คือเรื่องสวสองร้อยห้าสิบเนี่ยแหละครับก็ต้องมาแก้รัฐธรรมนูญส่วนอื่นๆนํามาสู่เรื่องบทเฉพาะการไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่านะครับที่ทําให้มีการประชุมกันมาที่การร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพูดถึงที่มาของเจตจำนงเกี่ยวกับเจตนารมณ์ใช่ไหมใช่ที่ในการร่างอันนี้ขึ้นมาขึ้นนะครับก็ประชุมประชุมไปเรื่อยจนวันหนึ่งประชุมวันที่เจ็ด กันยายนนะครับก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของนายกแปดปีนะครับมาตรหนึ่งห้าแปดเข้ามาอ,มอ่านบันทึกแล้วตกใจเลยนะครับที่คุณมีชัยอยู่ดีก็หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาเลยตั้งคําถามขึ้นมาเลยว่าจะรวมถึงนายกที่ก่อนแลรัฐมนูญฉบับนี้หรือเปล่านะปรากฏว่าคุณสุพจ์ไข่มกุกพูดย้ําเลยนะครับว่ารวม,มคุณมีชัยก็พูดว่า เออเห็นเหมือนกับเห็นด้วยแล้วก็มาตราสั่งอันหนึ่งพูดถึงมาตาสองหกสี่ใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมครับสองหกสี่ที่พูดถึงเรื่องว่ามันเคยมีเขียนแล้วว่ารัฐบาลอรัฐบาลคณะรัฐมนตรีที่ที่อยู่อยู่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเริ่มมีการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็ให้ถือเป็นรัฐมนตรีของในรัฐมนุนนี้ด้วยนะครับอันนั้นแหละครับครั้งนั้นเป็นครั้งที่ผมว่าโอ้คุณมีชัยพูดชัดมากมันชัดที่สุดเลยนะครับมันชัดแบบไม่ต้องตีควาวในทั้งสิ้นนะครับ แล้วก็นําไปสู่การที่เขียนเรื่องเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญของมาตานี้เพิ่มขึ้นมาอีกสองบรรทัดที่พูดถึงว่าไม่อยากให้มีการผูกขาดเลครับตอนนั้นคนตอนนั้นคนก็เริ่มตั้งคําถามหรือตั้งข้อสังเกตกันแล้วเอหรือจะไปตั้งแต่ปีห้าเจ็หรือจะเริ่มนับตั้งแต่ปีห้าเจ็ดแต่ว่าครับแต่คุณมีชัยครั้งหน้าพูดชัดเจนก็คือปีห้าเจ็ดแน่นอนอ่านอีกครั้ง ตีความยังไงคนธรรมดาสามัญธรรมดาไม่ต้องเป็นนักกฎหมายอ่านยังไงก็คือตีปีห้าเจ็ดนะครับแต่ว่าแต่ว่าพอครั้งที่สองพอเป็นกิจสีการร่วมเจ็ดคนนี่แหละครับมติของเจ็ดคนเนี่ผมไม่รู้คุณมีชัยเขาคัดค้านอยู่ในนั้นหรือเปล่านะครับแต่ปรากฏว่าผลของคณะกรรมการกิจสีการทั้งเจ็ดคนเนี่ยออกมาก็คือว่าปรากฏว่าออกมาอย่างที่เราเราเล่าให้ฟังนะครับว่าเริ่มต้นปีหกสองนะครับนั่นคือครั้งที่สองนะครับห้าเจ็ดครั้งหนึ่งหกสองครั้ง กลัวไม่แฮตทริกล่าสุดหนังสือคุณมีชัยที่ยื่นยื่นไปถึงสารสุรราการสารมนูลที่หลุดออกมาคราวนี้นะครับบอกชัดเจนมากนะครับว่าหมดต้องนับเมื่อปีหกศนย์ถูกต้องครับเมื่อรัรันวนประกาศใชประกาศใช้นะครับแล้วไปสิ้นสุดปีหกแดครับแล้วแต่แล้วแต่ก็อ้างมาตราสองสเหมือนกันใช่นะครับอันเดียวกันแต่เหตุผลคนละเหตุผลนะครับ แต่ว่านั้นแกอาจจะอยู่ในกรรมการไงพี่อาจจะเป็นเสียงข้างน้อยหรือเปล่าไม่รู้เจ็ดคนไงอาจจะบอกว่าหกศูนย์แต่คนส่วนใหญ่บอกว่าหกสองแต่บันทึกเมื่อเจ็ดกันยาก็อ้างสองหกสี่แล้วก็สรุปว่าคือฟังจากคุณสุพจ์ไข่มุกพูดมาทั้งหมดก็คือเริ่มปีห้าเจ็ดโอเคครับผมเริ่มเรียนหัวแล้วครับท่านสอามครั้งนะครับแตกต่างกันมากนี่แฮตทริกเลยนะครับครับครับถ้าเป็นถ้าเป็นสาบอลเ็าเรียกอะไรวะแฮตทริกอีกแบบหนึ่งแบบที่ว่า เท้าซ้ายเท้าขวาละมงอคือครบสามอย่างเลยคือยิงสามลุกนี่ไม่เหมือนกันเลยนะครับถามคนดูบอลจะด้วยก็ปรากฏว่าถ้าเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วคุณมีชัยอัดประเด็นหนึ่งที่ผมว่าประเด็นนี้น่าสนใจก็คือบอกว่าปฏิเสธเรื่องบันทึกเมื่อเจ็ดกันยายอ๋ออันนี้น่าสนใจบอกว่าเนื่องจากบันทึกบับเนี้ยบันทึกผิด ถึงไม่ครบใจความไม่ครบใจความโจทย์แล้วก็ยกเนื้อหาส่วนหนึ่งที่มาบอกว่าเนี่ยดูง่ายๆกับเรื่องนี้เนี่ยคนทั่วไปอ่านกฎหมายก็รู้แล้วว่าไม่ใช่แบบนี้อคือหยิบตําหนิอันหนึ่งเพื่ออธิบายบอกว่าสิ่งที่พูดไปหรือบันทึกไปของคุณสพจน์ไก่มุกหรือคุณมีชัยตั้งประเด็นเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถืออเป็นบันทึกไม่น่าจะไม่ตรงกับความเป็นจริงที่ตัวเองพูดไปครับโดยที่ท่านบอกว่านี่คือการประชุม ครั้งสุดท้ายแล้วก็ประกาศยุติการทาหน้าที่สองกันยาหกหนึ่งท่านลืมไปหรือท่านพลาดไปอย่างไรไม่รู้ว่ามันมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งคือวันที่สิบเอ็กันยายนซึ่งก็มีเอกสารอีกชิ้นหนึ่งหลุดข้นมาในออนไลน์อีกนะครับโลกออนไลน์หลุดกันทุกวันเลยครับบอกว่าสิบเอกันยาเนี่ยมันมีวาระวาระหนึ่งคือวาระ รับทราบใช่รับรองรายงานการประชุมแล้วรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ห้าร้อยที่อาจารย์มีชัยบอกว่ามันจดผิดนั่นแหละหรือไม่ได้หรือไม่ได้มีการบันทึกหรือรับรองกันต่อจากนี้เขาถือว่ายุติบทบาทแล้วอืครั้งที่ห้าร้อยนี่คือวันที่เจ็ดกันยาหนึงที่คุณมีชัยบอกว่าตั้งคําถามว่านายกแปดปีเริ่มตับจากไหนเนี่ยแหละครับแล้วก็วันที่สิบเอ็ดกันยามีนัดอีกครั้งหนึ่งซึ่งอันนี้ไปดูได้ในเว็บไซต์ ของกันมาที่การได้เลยครับว่ามีอันนึงเลยคือว่านัดวันที่11บอนะครับแล้วในมีคนส่งเอกสารมาบอกว่าเนี่ยในบันทึกนั้นเนี่ยมีรับรองการประชุมด้วยซึ่งรับรองไอห้าร้อยที่ประชุมไปครั้งที่แล้วตามตีถ้าเราเคยประชุมนะครับโดยเพราะราชการเนี่ยเขาจะมีการถ้าประชุมครั้งที่สองเนี่ยเขาจะมีครั้งที่หนึ่งเข้ามารับรองครั้งที่หนึ่งรับรองครั้งที่หนึ่งแล้วเราก็ ส่วนใหญ่จะเปิดกันทีละหน้าครับนะครับของรัชการนะเอกชนจะเร็วกว่านั้นนะครับเปิดทีละหน้าดูใครไม่เห็นด้วยแก้คําผิดคําถูกก็แก้กันตรงนั้นแหละครับแล้วคนที่อยู่ในที่ประชุมคนนี้คือนักกฎหมายมือเซียนที่สุดมือเซียนที่สุดของประเทศนะครับถามว่าท่านไม่อ่านเอกสารเพียงแค่สามสีหน้าเหรอในขณะที่เอกสารทั้งหลายที่ท่านเวลาเวลาที่มีคําพิพากษาโอ้โหมันยาวมากนะครับหนามากอ้างอิงต่างเนี่ยมันจะเป๊ะทุก นะครับแต่ขราวนี้ปรากฏว่ามีการรับรองเรียบร้อยครับรับรองเรียบร้อยโดยที่ทุกคนบอกว่ารับรองแล้วนั่นคืออย่างที่ผมบอกครับนั่นคือคนักกฎหมายมือเซียนทั้งหมดนะครับก็แปลว่าบันทึกวันที่เจ็ดมีการรับรองไปแล้วท่านจะพลาดจะท่าอะไรกไรู้แต่ในเชิงหลักฐานมันเป็นอย่างนั้นนะครับมีคนออกมาโต้แยง้งว่ามันมีการประชุมต่อจากนั้นหรือ ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่คุณวิษณุออกมาพูดเพื่อทําลายความน่าเชื่อถือของบันทึกวันที่เจ็ดกันยาก็คือว่ารัฐมนูนปีหกศูนย์เนี่ยมันได้ลงประชามติเรียบร้อยแล้วครับการที่มีเจตนารมณ์อะไรต่างๆหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือ oh. ผมก็ตั้งคําถามในใจว่าเอ๊ะคุณมีชัยรัชพันธ์เนี่ย oh. ท่านเป็นนายกเออท่านเป็น,นประธานกรรมาการร่างรัฐมนุนฉบับนี้ท่านเป็นนักกฎหมายที่ร่างรัฐมนุนมาหลายฉบับมาก,มากนะครับท่านจะไม่เข้าใจเรื่องนี้เชียวเหรอ เสียเวลาประชุมไปทําไมกับการที่ประชุมเสียค่าแอร์เสียค่าเบี้ยประชุมเพื่อที่ไม่มีผลอะไรเลยแล้วประชุมไปทําไมประชุมกันทั้งเป็นเกือบเจ็ดแปดครั้งนะครับใช่ครับประชุมไปทําไมก็เมื่อมันออกมาแล้วเนี่ยแล้วประชุมไปทําไมถ้าไม่มีผลแบบนี้ประชุมไปทําไมนะครับอันนี้เป็นเวชชันมาร์กในเชิงตักะว่าเออแบบนี้มันหมายถึงว่าเหตุมาก่อนผลหรือว่าผลมาก่อนเหตุคือ ผลว่าจะต้องทาลายความเชื่อถือก็หาเหตุมาทําลายหรือเปล่านะครับอันนี้มันเป็นการตั้งประเด็นไว้มันมีเรื่องใหม่ที่ทะให้ต้องมาประชุมต่อเนื่องหรือเปล่าครับพี่ตุ้มเพราะว่าหมายถึงว่ามีคาถามพ่วงมีอะไรเข้ามาก็จะต้องมาอันนั้นครับผมไม่ค่อยแน่ใจผมจําได้ว่าตอนกฎหมายพ่วงเนี่ยมันมีการพอคุณมีชัยร่างแก้ไขไปแล้วเนี่ยสวศนชสมัยค่อนสนชไม่ใช่สวสนชเนี่ย ไม่เห็นด้วยนะครับผมจําเนื้อหาไม่ได้ว่าเรื่องอะไรไ่รูสุดท้ายต้องยื่นสารรัฐมนูญจนสารรัฐมนูญตัดสินเห็นด้วยกับสอ,อชอเอ,อ่อการมาที่การต้องมาล่างแก้ไขเปลี่ยนไปตามที่สอ,อชอต้องการนะครับแต่เมืนกจริงจริงมันมีการผูกพันพวกนี้อยู่พอสมควร,ครนะครับตอนนั้นต้องไปไปค้นข้อมูลเก่าว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับซับซ้อนอยู่เหมือนกันหือเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ธรรมดาครับก็คือว่าต้องเป็นค้นข้อมูลเก่าณวาระเวลานั้นเช่นเดียวกับว่าผมก็ยังสงสัยว่าณเว้ที่คุณมีชัย ตั้งประเด็นคำถามขึ้นมาว่านายมนตรีครบแปปีเนี่ยหมายถึงนายมนตรีที่ก่อน,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 นรัฐมนบนีหรือเปล่าทำไมคุณมีชัยตั้งคำถามนั้นมันเป็นช่วงอะไรที่คลิกอะไรกับพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าเพราะมันมีจังหวะเวลาที่ตอนกฎหมายเออตอนคำถามพ่วงเนี่ยคุณมีชัยก็ไม่เห็นด้วยนะครับ,รบที่จะให้มีกฎหมายมีคำถามพ่วงอันนี้ขึ้นมาอของสอนอชอนะะเราก็ไม่แน่ใจแต่ช่วงเวลามันเปลี่ยนไปสุดท้ายแนย่นอนสุดว่า ดหมายฉบับสุดท้ายที่ยื่นตุลาการสํานูนนั่นคือความคุดเห็นของคุณมีชัยณนะเวลานี้ค,คุณมีชัยมีความเห็นอยู่สามช่วงเวลาคือเจกันยายนสองห้าหกหนึ่งมกราคมสองห้าหกห้าตอนที่เป็นกิหนึ่งในเจดกิจกิจกานะครับที่จะตีความเรื่องนี้ให้กับทนายกกับครั้งที่สาคือตอนยื่นหนังสือสารมุนูนแล้วก็แฮทติกสามวันสามเวลาไม่เหมือนกันเลยนะครับ เขามีสามช่องทางท่านก็ตีความสามช่องทางเลยครับเออดีนะครับก็ออกทางไหนก็อาจจะถูกหมดออกทางไหนก็คือหมายถึงว่าเออผมถูกอแต่อีกอันนึงคือเราไม่มีเห็นเอกสารคุณประกรณ์ที่ยื่นไปนะครับซึ่งคุณประกรณ์เนี่ยที่ยื่นไปเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ายื่นไปในฐานะของเลขานุกการที่ร่วมจดบันทึกอันนี้หรือเปล่าครับแล้วเพื่อที่จะบอกว่าบันทึกนี้เป็นยังไงหรือว่าท่านไปในฐานะของเลขา การกิจกาที่จะมาพูดถึงคำตอบของเจ็ดคนเจ็ดคนนี้ว่ามันมีที่มาที่ไปมีความคิดยังไงในที่ประชุมกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจไม่รู้ว่าคําถามที่สามนูนถามไปคือคําถามอะไรนะครับจะหลุดหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะหลุดมาหมดแล้วเนี่ยครับมันก็ไม่น่าจะพลาดนะโอเคครับน่าสนใจครับพี่ตุ้มเรื่องนี้ก็กลายเป็นคําถามมาตลอดทั้งสัปดาห์อยู่เหมือนกันครับเพราะว่าพอครบเจ็ดแปดคนแล้วอย่างจะมีชัยเมื่อวานนี้ เป็นเป็นสั้นๆก็ได้ครับพี่ตุ้มเมื่อวานนี้ก็เลยมีการสัมภาษณ์ในรายการของเดอะแซนด์ดท่านหนึ่งก็คืออาจารย์เจตทนวันิกซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษากรทครับก็ให้ความเห็นว่าหมายถึงว่าอยู่ทํางานอยู่กับอาจารย์มีชัยในชุดนั้นด้วยก็ให้ความเห็นว่าน่าจะนับตั้งแต่ปีห้าเจ็ดเหมือนกันแล้วก็มีการถามว่าแล้วความเห็นของอาจารย์มีชัยอาจารย์เจตมองว่ายังไงอาจารย์เจตเขบอกว่าความเห็นของอาจารย์มีชัยก็เป็นความเห็นอาจารย์มีชัยศาลอาจจะไม่รับฟังก็ได้อะไรประมาณนี้เขาก็พูดกลางๆไว้แต่ตัวออาาจรย์เงก มองว่าน่าจะเริ่มนับตั้งแต่ปีห7ครับครับคือแปลกไหมครับนี่เป็นนักกฎหมายที่เรียนหนังสือจะตาลาเดียวกันทั้งสิ้นเรื่องเดียวกันตีความได้สามทางแล้วก็มีเหตุผลที่มีน้ำหนักด้วยกันทั้งสามคนทั้งสามฝ่ายนะครับครับแล้วมันอยู่ที่ว่าใครมีอำนาจตัดสินเท่านั้นเองนะครับแต่ประเด็นที่ผมว่าผมไม่แน่ใจว่าตัวลการสามนูนเนี่ยเวลามีคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยจะตัดสินแบบไหนนะครับแต่บางทีนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าเมื่อเขาจะตัดสินตามคําถามหรือเปล่าก็คือว่าถ้าถามเพียงแค่ว่าเพื่อไทยคิดว่านายกหมดวันที่ยี่สิี่สิงหาสองห้าหกห้าคือนับตั้งแต่ปีห้าเจ็ดครับศาลอาจจะบอกเพียงว่าอ๋อสมมุติว่าเขาตัดสินว่าครับไม่เห็นด้วยกับนี้ก็ตอบว่าไม่เห็นด้วยไม่ใช่แล้วก็เหตุผลว่าไม่ใช่คืออะไรโดยที่ไม่บอกว่าหมดปีไหนหกสองอ่โทษที โดยไม่บอกว่าเริ่มปี60หรือ62นะครับก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยครับก็หมายถึงว่าจะเกิดสุญญากาศอีแบบหนึ่งขึ้นมาเพราะมันผมยังนึกอยู่ว่าก็มีเหตุผลนะเพราะว่าเมื่อเหตุยังไม่เกิดก็คุณกล่าวหาเขาว่าเขาเริ่มปี57หมด24สิงหา65สารุ่นก็ตัดสินว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะเหตุมันเกิดแล้วอันนี้เฉพาะกรณีปี57ครับแต่ไม่จําเป็นที่สารุ่นต้องบอกนี่ ว่าปีอื่นเป็นอย่างไรใช่ครับหรือนับปีไหนกันแน่ใช่ครับคือปีห้าเจ็ดไม่ใช่แน่ๆสมมติสมมติสมมติสาสนิอย่างนั้นปึ๊บขึ้นมาเขาก็ไม่ต้องบอกก็เท่ากับว่าปล่อยความคลุมเครือต่อไปเพราะไม่มีเหตุผลที่อไม่มีเหตุผลคือถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็เหมือนกับว่าบอกได้ว่าไม่มีเหตุผลที่จะบอกปีหกศูนย์หกสองครับเพราะว่าเรื่องมันยังไม่เกิด ไม่นั้นต่อไปทุกคนก็จะถามแบบนี้ว่าถามว่านี่หรือเปล่านี่หรือเปล่าซึ่งเหตุยังไม่เกิดสารรัฐมนูลไม่นะไม่ใช่ Google ที่จะคดนมาสงสัยแล้วถามได้นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเมื่อไหร่โอ้โหการเมืองอึมครึมขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเลยโอ้โหเพราะผมว่าคนเนี่ยคาดหวังคําตอบไปเลยพี่ตุ้มอันนี้อันนี้หมายถึงว่าในฐานะนักข่าวที่เราเห็นคอมเมนต์หรือว่าเวลาเราคุยกับแหล่งข่าวหลายๆคนเนี่ยทุกคนก็ต้องการความชัดเจนไปเลยแต่ถ้าออกมาแบบพี่ตุ้มว่าเนี่ยผมว่าโอ้โห สองขยักน่ากลัวน่ากลัวว่าผมจะเหนื่อยนั่แหละพี่ตุ้มม็อบไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่หวังว่าคงจะไม่ออกแบบนั้นนะครับหวังว่าคงจะชัดเจนไปเลยว่าเปินปีหกศูนหรือหกสองเป็นซีนารีโอที่อาจจะเกิดขึ้นได้มากกว่าใช่ครับโอเคคือถ้าเป็นคือถ้าออกมาชัดเจนสมมติว่านะครับสมมติว่าเริ่มปีห้าเจ็ดหมดเลยการเมืองไทยจะเป็นยังไงการเมืองไทยนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับมันจะปั่นป่วนขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับ จากเดิมเนี่ยทุกคนมองข้ามช็อตไปที่สนามการเลือกตั้งแล้วนะครับก็คือปล่อยเรื่องนี้ยาวไปเลยจะ6062หรืออะไรก็ตามทีแต่พอถ้าเริ่มปีถ้าถ้าเริ่มปี5้าแล้วหมดผลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกแล้วเนี่ยก็คือจะต้องเลือกนายกใหม่ในสภาความปั่นป่วนเกิดขึ้นทันทีคลเอกประวิตรรักษาการอยู่เวลาไม่นานเพราะว่าจะต้องมีการเลือกในสภาครับตอนนั้นเราไม่รู้เลยครับว่าใครจะขึ้นมาบ้างเพราะว่าขั้วต่างๆมันเปลี่ยนได้ทันทีนะครับ คุณเอนุทินจะดึงใครเข้ามาร่วมได้อีกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าทางง่ายที่สุดของการเลือกนายกก็คือต้องเลือกจากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้ยังเหลืออยู่แค่ห้าคนคือคุณเอนุทินใช่ไหมคุณอพิธิษคุณอพิธิษคุณหญิงสุดารัตน์คุณชัดชาติแล้วก็อาจารย์ชัยเกษมนิติสิริใช่ครับครับก็เหลืออยู่ห้าคนเท่านั้นถ้าไม่ใช่ห้าคนนี้เนี่ยก็คือต้องเข้าใช้มติของนายกคนนอกซึ่งจะต้องใช้เสียงเยอะทีเดียวนะครับในการ ในการปิดเผยข้าง,ซ,งซึ่งเมื่อวานนี้นักข่าวลองไล่กันดูนะครับพี่ตุ้มอย่างพรุ่งนี้คุณวิสิ์จะมีงานเนี่ยก็จะไปถามกันแล้วว่าคุณวิสิ์จะรับไม่รับหรือว่ามีไอเดียยังไงกับสองที่มองกันแล้วคือคุณหญิงสุดารัตน่าจะไม่ได้เลยแล้วแหละเพราะรว่าไปจากพรรคพื่อไทยแล้วคุณชาษยก็ประกาศชัดแต่ก็ไม่แน่อแต่ว่าถ้าเอาจุดยืนคุณจชจษยก,ก็ก็ไม่เอาอาจารย์แล้วก็เหลืออาจารย์ชยัยเกษตรและแ,แน่นอนคุณอนุทินครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อไทยเหลือตัวเลือจกจันชัยเกษมซึ่งถ้าดูเสียงในสภาครับพี่ตุ้มดูมือเนี่ยก็น่าจะลาบากอยู่อืถ้าจะไปลงจริงๆตอนนี้คุณอนุทินนะครับน่าสนใจที่สดุดใจที่สดครับฉะนั้นถ้าสมมติว่านายกเพลเอกประยุทธ์นะครับหมดวันที่ยีสิ่ิงหาที่ผ่านมานะครับลงแบบนั้นขึ้นมาปั๊บเนี่ยความปั่นป่วนจะเกิดขึ้นทันทีแล้วก็คุณอนุทินก็มีโอกาส ต้องจับตาเลยต้องจับตามองเกมการเมืองก็จะเปลี่ยนอีกทีหนึ่งแม้ว่าจะมองข้ามช็อตเป็นสนามเลือกตั้งเกมการเมืองก็จะเปลี่ยนไปทันทีนะครับแต่ถ้าสูตรว่าบอกว่าพลเอกประยุทธ์เริ่มต้นปีหกศูนยก็เท่ากับว่าสนามเลือกตั้งครั้งหน้าท่านจะมีเวลาแค่อีกสองปีซึ่งพลเอกประยุทธ์จะมีปัญหาทันทีเพราะว่าพรรคการเมืองไหนที่เสนอพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยอยู่ดีเสนอไปสองปีแล้วต้องเปลี่ยนตัว จังหวะเปลี่ยนตัวเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงนะไม่ใช่ว่านายกจากใน,นตัวของพรรคตัวเองจะได้มาจับส่งไม้แล้วก็จะไม่ได้เป็นต่อนะอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ได้มันเป็นความสมเสยงทางการเมืองนะครับแต่แน่ๆก็คือว่าถ้าไปปี60จริงๆนะครับแล้วก็หมดปี66เนี่ยไอ้ห6หปเนี่ยครับจริงๆเนี่ยนะครับก็หมายความว่าพรรคพลังประชารัฐถ้ายัางเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์อยู่ก็ต้องเสนอชื่อคนอื่นด้วย อ่าประกบไปประกบไปซึ่งอาจจะเป็น2หรือสามก็ได้นะครับแน่นอนสุดชื่อพลเอกประวิตย์ก็ขึ้นมาครับพูดถึงชื่อปอยปอหนึ่งใช่ไหมครับคุณจักรทิพย์ชัยจินดาชัยจินดาบิ๊กแปะบิ๊กแปะนะครับก็ก็มีโอกาสอยู่ครับในการเลือกตั้งครั้งหน้าแต่เท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยครับที่ดีสุดนุลเอกประยุทธ์ก็คือปี6หมดปีเจเลย หมดปีเจ็ดศูนย์ <nu> นะครับถ้าหมดปีเจ็ดศูนย์เนี่ยคือพลเอกประยุทธ์ก็สามารถลงสนามได้เต็มที่นะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าช่วงเวลาที่ท่านพักปฏิบัติหน้าที่ไปนะครับที่ผ่านมาครับ <K S 2> ช่วงเวลาเพียงแค่สั้นๆเนี่ยอื <S <S มันสแสดงให้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นครับอันที่หนึ่งสังเกตนะครับบรารมีหลังจากที่คุณไม่มีไม่มีตําแหน่งนายมนตรีครับอยู่ท้ายนะครับต้องเป็นแค่รัก เป็นแค่พักปฏิบัติหน้าที่แล้วเป็นแค่รัฐมติกราโหมเนี่ยมันมีมันมีมนมก,การเมืองที่เห็นชัดว่ามันหมดไปได้สองบางทีคนก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะการไม่มีพลเอกประยุทธ์ประมาณเจ็ดหรือแปดวันรัฐบาลก็ยังเคลื่อนไปปกติธรรมดาครับสามทําไมดูคนที่มารักษาการเนี่ยดูท่าทางสดใส <laughs> มีท่าทีการทํางานที่แตกตา่างไม่ต้องให้ใครพยุงเท่าไรหร่แล้วนะ <laughs> <อ>ซึ่งพลเอกประวิทยนี่แหละครับเรา มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อันหนึ่งนะที่ที่ที่ทำลายพลเอกประยุทธ์เหมือนกันนะครับแต่ก่อนที่ผมเคยบอกว่าผลการที่คุณชัดคุณชัดชาติขึ้นมาเป็นผู้ว่ากทมมันคือการตัวเปรียบเทียบในหน้าของผู้นําของหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งกทมเมื่อเทียบกับนายกมนตรีคือพลเอกประยุทธ์มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เทียบเคียงแล้วคนรู้สึกว่ามีสไตล์กันหรือไม่สไตล์หนึ่งซึ่งท่านก็ชอบทางนั้นมากก็แปลว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยเวลากับพลเอกประยุทธ์นี่ก็คือเวลาที่สูญเสียไปเรื่อย เช่นเดียวกันการที่พลเอกประวิทย์เนี่ยเริ่มคึกคักขึ้นโทรหาคุณชัดชาติมีการสั่งการต่างๆทุกสัปดาห์เลยครับล่าสุดเรื่องน้ําท่วมปรากฏว่าสั่งการให้ทุกหน่วยงานมีตัวแทนเพื่อประสานงานกับกทมนะครับไม่ต้องผ่านขั้นตอนเยอะ ป็นระบบการทํางานที่ควรควรจะเป็นใช่คือไม่ใช่ผ่านขั้งตอนทุกคนเรื่องมันวิกฤตแบบน้ําท่วมช่วงนี้ตรงนี้น้ําท่วมมากควรจะมีรถเข้าไปมันควรจะมีตัวแทนหน่วยงานของทหารของชมชนประธานของใครเนี่ยเพื่อที่ประสานงานและแก้ปัญหาได้เลยคือรัดขั้นตอนไปเลยเพื่อแก้วิกฤตโอ้แต่ไม่เหมือนตอนโควิดเท่าไหร่น้อเขารากฏว่านี่ครับคือพลเอกประวิทย์ก็แสดงให้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่เออเราจะซ่อนอะไรไว้บางอย่าง แล้วทาให้เขารู้สึกว่าเออคนก็รู้สึกว่ามันก็ใช้ได้นี่นานะครับแล้วตัวคนชาติเองก็ยอมรับด้วยนะว่ามีการประสานงานติดต่อกันแบบนี้แล้วดูจะเป็นการทํางานที่สมูทด้วยนะเพราะมันละขั้นตอนวิกฤตมาเป็นยืดหนังสือเมื่อวานนี้ผมไปอยู่ในกทมหลายจุดเนี่ยพี่ตุ้มไปดูน้าท่วมเนี่ยก็รถทหารมาช่วยขนจำนนขนเยอะเลยครับก็เห็นการประสานความร่วมมือนะครับแล้วก็ในมุมเดียวกันเราก็เห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเหมือนกับชิง ชิงแสงกันอยู่นะครับครันหนึ่งตีความว่าเอ๊ะมันแต่ก็เป็นการชิงแสงอย่าระมัดนระวังนะครับพลเอกประวิทย์นี่ก็คือขึ้นนะครับในการเยี่ยมที่ต่างๆไปเยี่ยมชมที่เข้าทำเนียบนะครับพี่ตุ้มมีรัฐมนตรีเนี่ยมารอต้อนรับเลยไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมครับคือเมื่อก่อนเนี่ยนายกก็เดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็ไปชุมตึกบัญชาการหนึ่งก็เฉยๆปกติรัฐมนตรีไม่ต้องมาแต่พลเอกประวิตยเนี่ยคุณ รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานคุณสุชาติชมกลิ่นคุณอธิธรัตน์รัตนเศษคุณอนุชานักเลศคือพูดง่ายๆรัฐมนตรีในพลังประชารัฐเนี่ยมาแทบจะมาตั้งแถวรับเลยตอนนี้เขาเปลี่ยนมาประชุมตึกสันติมัตีตตข้างๆตึกไทยคู่ฟ้าคือจะเดินน้อยหน <c oughs> ่อยครับพี่ตุ้มจะเดินน้อยหน่อย <c oughs> ก็เห็นบรรยากาศว่าคึกคัก <c oughs> ดูแบบโอ้ยเต็มที่ลูกพี่มาอืแล้วก็มีการไปต่างจังหวัดใช่มีโปรแกรมชัดเจนล่าสุดก็ไปกระบี่คุณชัยวัฒน์ ธนาคามนุสสร์ดีเอสก็นําทีมไปก่อนล่วงหน้าชัยวุฒิขออภัยนะครับไปเปลี่ยนชื่อให้เขาคุณชัยวุฒินะครับแล้วก็มีการเอาทีม,มเอาอะไรลงไปเตรียมการล่วงหน้าเลยครับพี่แล้วพลเอกประวิตยก็ตามไปครับก็ถ้าเราเห็นจากการลุกค,คืบการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วของคุณประวิตยแล้วเนี่ยนะครับด้านหนึ่งถ้าจะมองเป็นเรื่องธรรมดาก็ได้เพราะเป็นรัชการนาะยกนี่นาก็ต้องไปเยี่ยมชมธรรมดาเยี่ยมเยี่ยมเยียนประชาชน ในเดีวยวกันพื้นที่เป้าหมายที่ในฐานะของหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็อาศัยช่วงเวลานี้นะครับ,รบไปหาเสียงซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์เป็นเรื่องธรรมดาที่ควรจะทําแต่คนที่พวกนักวิเคราะห์การเมืองทั้งหลายก็มองว่าม,มันเปลี่ยนไปนะม,มันมีท่าทีที่อะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปแต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็แทนที่จะอยู่เฉยๆท่านก็ปรากฏตัวไปเหมือนกันครับแล้วก็มีบางเรื่องที่ท,ที่ที่มีลักษณะการแบบ เบียดเบียดกันนิดนึงค,ค,คือการสั่งทหารมาช่วยามาช่วยน้าท่วมเนี่ยครับพลเอกประวิทย์สั่งเสร็จแล้วพลเอกประ,ระยุทธ์ก็สั่งสั่งคนหนึ่งสั่งในฐานะายกอีกคนหนึ่งสั่งในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับคนหนึ่งมาเยี่ยมามาดูแลแถวสั่งนานการในกรุงเทพอีกค,ค,คนหนึ่งก็ไปเยี่ยมที่จุตยา<ช>อะไรเงี้ยนะครับคือแบบนี้ครับที่คนก็มองมองกันอยู่บางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลก็ได้อาจจะเป็นคนข้างๆก็ได้นะคนรอบข้างทั้งหลายนะครับก็ สร้างโปรแกรมแลวทาให้เกิดความสนี้ขึ้นมาเพราะว่าถ้าพี่ตุ้มเห็นไหมครับรว่าช่วงแรกที่พลเอกประวิตย์เป็นรักษาการนายกเนี่ยที่บอกว่ามีรัฐมนตรีมาห้อมล้อมมาอะไรกันเยอะอีกไม่อีกไม่กี่วันนะครับก็คุณอนุทินพลเอกอนุพงศ์ก็ไปไปไป,ไปหาประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับประเด็นที่คุณอนุทิน ไปพบพลเอกประยุทธ์แล้วมีคุณอนุพงศ์อยู่อคือการที่ไม่อยู่กับสองคนนี่เป็นเรื่องธรรมดาของพลเอกประยุทธ์แลว้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะมีคนที่สามอยู่เสมอที่ไว้ใจคนหนึ่งที่สําคัญก็คือคุณอนุพงศ์นะครับฉันก,การนั่งด้วยกันเนี่ยก็อาจจะมองเป็นเรื่องธรรมดาก็าได้อืแต่ขณะเดียวกันอยู่ที่ว่าถ้าคุยกันเฉยๆเงียบๆแล้วก็มีข่าวว่าไปก็ไม่เป็นไรมีรูปออกมาอประเด็นก็คือว่าใครส่งรูปค,รคนถ่ายรูปคนนี้คือใครแล้วใครเป็นคนส่งรูปถ้าคนส่งรูปนั้น เป็นใครก็แสดงว่าคนนะต้องการให้รูปนี้บ่งบอกอะไรบางอย่างปรากฏว่าส่งมาทางสำนักนายกใช่ไหมครับครับแล้วก็โฆษกรัฐบาลก็ออกมาพูดว่าอ๋อไม่มีอะไรเจอกันคุยกันเรื่องการทำงานของรัฐบาลอะไรต่างแต่พอคุณอุทินบอกคุณอุทินพูดอีกอย่างเลยเปล่าพาหมอไปหาครับไปตรวจผิวหนังต่อเนื่องแล้วก็เลยกินข้าวต่อกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ภาพที่ออกมามันมีความหมายทางการเมืองสูงมากครับ มันเหมือนกับคุณอนุทินก็ยังบอกตัวเองว่าเอออยู่ฝั่งนี้หรือคุณประยุทธ์แสดงให้เห็นว่าภูมิใจไทยซึ่งเป็นเสียงสําคัญที่สุดของรัฐบาลตอนนี้เป็นปึกแผ่นแน่นเหนียวที่สุดที่พยุงรัฐบาลชุดนี้เนี่ยครับอยู่กับพลเอกประยุทธ์อยู่นะนะครับมันก็ตีความได้หลายในมากนะครับแต่อีกอันหนึ่งครับพี่ตุ้มไม่แน่ใจว่าพี่ตุ้มสังเกตไหมครับความคึกคักของพลเอกประวิทธ์อกหนึ่งก็คือเพจ a c e b o o k ของพลเอกประวิทธ<ฮ>์ครับเรียกว่าเคลื่อนไหวรัว เขาเขาใช้คํานี้เลยแล้วก็มีลักษณะของการแบบอัปเดตอยู่ตลอดเวลาว่าทําอะไรไปมั่งไปลงพื้นที่ไหนใช้ภาพใช้อินโฟกราฟิกเหมือนมีทีมงานที่เตรียมการไว้สําหรับการจัดการให้เรื่องนี้เลยนะครับที่ผมเคยบอกไปครับการเอาคลิปหรือเอาข้อความหรือบทความที่สนับสนุนพลเอกประวิตธหรือบอกว่าพลเอกประวิตธสดใสย,ยังไงบ้างเปลี่ยนแปลงแข็งแรงยังไงบ้างแต่เนื้อหามางเนื้อหามีการเทียบเคียงกับพลเอกประยุทธ์นะครับ คือเทียบเคียงก็คือพลเอกประวิทย์เด่นกว่านะพลเอกประยุทธ์ด้อยไปเลยนะอบทความชิ้นนี้หรือคลิปแบบนี้มีอยู่ในเพจของพลเอกประวิทย์<อ>ครับซึ่งถ้าชมพลเอกประวิทย์เฉยๆโดยที่ไม่แตะน้องไม่เป็นไร,รแต่นี้แตะน้องด้วยอม,มันถามว่าถ้าพลเอกประยุทธ์หรือทีมงานเห็นจะรู้สึกว่ายังไงนะครับมันก็เลยมีการขบเปรียบเลยนิดหน่อยแต่เป็นการขบเปลี่ยมอย่างระมัดระวงังครับเพราะว่าพลเอกประวิทย์ ก็คือนั่งประชุมเนี่ยก็<ๆ>จะไม่นั่งหัวโต๊ะในตำแหน่งนายมนตรีเว้นไว้เลยครับสองเวลาพูดถึงการปรับพรม<ๆ>ก็จะพูดบอกว่ารอพลเอกประยุทธ์กลับมามนะครับซึ่งเหมือนกับว่าก็ยังมีไม่ได้สแสดงอํานาจของตัวเองในฐานะของนายมนตรีรักษาการอย่างเต็มที่ก็รู้ว่ามีมารยาทที่จะรอพลเอกประยุทธ์กลับมามมนะครับแต่ในใจผมไม่รู้ว่า จะให้กลับมาหรือเปล่าแต่เพียงแต่ว่าก็คือแสดงท่าทีที่ออกมาเป็นอย่างนั้นนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับมีคนบอกว่าแม้ว่าจะกลับมาได้โดยสารยมุนตีฟาร,ร์มว่ามไม่ได้นับตั้งแต่ปีห้าเจ็ดนะครับมไม่ว่าจะออกว่าปีหกเ,เริ่มปีหกศูนหรือหกสองก็ตามทีเนี่ยและก็ยังปีปกลับมาเป็นตําแหน่งนายมุนตรีเหมือนเดิมแล้วก็อยู่จนครบวาระเหมือนเดิม,มแต่ช่วงเวลาสั้นๆช่วงนี้ มันทําให้พลเอกประยุทธ์ไม่เหมือนเดิมนะครับในทางการเมืองไม่เหมือนเดิมนะครับคนจะเริ่มรู้สึกเลยว่าเอ๊ะบารมีหายไปอํานาจหายไปเดี๋ยวคอยดูว่าหลังจากนั้นจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับและถ้าสมมติมีการตัดสินว่าให้หมดปีเริ่มนบปีหกศูนย์นะครับคือหมดปีหกแปดคือหลังเลือกตั้งแล้วยุ่ได้สองปีปั่นปวดเลยครับอปั่นปวดเลยครับแน่นอนนะว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะต้องตัดสินใจครับ อย่างเด็ดขาดว่าถ้าเป็นแบบนี้ยพอดีกว่า uh huh. นะช่วงเวลานี้ uh huh. อยู่ต่อเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเมื่อหลังเลือกตั้งแล้วแคนดิเดตนายกสองหรือสามคนของพลังประชารัฐสมมติได้เสียงข้างมากพอถึงเวลาจริงๆจ,จะเสนอพลเอกประยุทธ์นะ uh huh. การที่ถ้าจําได้นะครับตั้งพรรคพลังประชารัฐครั้งแรกเนี่ย uh huh. แคนดิเดตนายกเนี่ยตอนแรกเขาไม่ได้คิดว่าจะมีพลเอกประยุทธ์คนเดียวนะ uh huh. มีคนจะเสนอคุณสมคิด ขึ้นมาด้วยนะครับแต่พอมีสัญญาณจากตึกไทยคู่ฟ้าไปจันสมคิดถอนตัวเลยให้เหลือคนเดียวเพราะการมีสองมันเป็นความเสี่ยงมากมีหนึ่งให้คุณต้องเลือกไม่ใช่ผมก็ต้องไม่มีใครในะครับฉะนั้นถ้า,าจบที่เริ่มต้นนับปี60นจบปี68เมื่อไหร่พลเอกประยุทธ์เหนื่อยแน่นอนฉะนั้นน่าจะนำมาสู่การตัดสินใจทางการเมืองที่สำคัญนะมีคนหลายคนพูดถึง การเปรียบเทียบระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกเปรมนะพลเอกเปรมเนี่ยอยู่มา8ปี5เดือนแล้วก็ตัดใจ<ม>พอเลือกตั้งเสร็จปับ๊บก็ตัดใจว่าผมพอแล้วครับแม้ว่าพรรคการเมืองต่างจะไปเชิญม,มาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งซึ่งรัฐมนุนเปิดทางให้ก็ตามทีแต่พลเอกเปรมเนี่ยครับก็ตัดสินใจไม่รับตําแหน่งเ<ม>นื่องจาวันนั้นพอวางดาบก็เป็นอรหันเลยก็กลายเป็นแบบคนหนึ่งรัฐบุรุษเป็นอะไรที่เชิดชูขึ้นไปเลยนะครับ ผมเพิ่อ่านบทวัมของคุณนรงชัยอัครเสนีนะครับท่านเขียนไว้เมื่อประมาณสักสองสามอาทิตย์ก่อนก็คุณนรงชัยเป็นที่ปรึกษาของนายกเปรเมมาก่อนก็เล่าถึงช่วงเวลาของพลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกคล้ายๆกับพลเอกประยุทธ์นะคือพลเอกเปรมมาจากรัฐมนูนปีสองนึ 1. 1> ่งคนร่างคือดรสมภพโอตะคิดเลขาชื่ออะไรรู้ไหมครับ มีใช้หรือชุพัอนะอยู่ทุกยุคทุกสมัยครับมีบทฉพาะการให้อำนาจสวร่วมลงมติในพบรบที่เรียกว่าพบรบการเงินครับนะครับก็คือให้มีอำนาจพบรบการเงินที่สําคัญมากเพราะถ้าปั้มเมื่อไหร่รัฐบาลก็ไปรัฐบาลก็ไปทันทีนะครับก็เลยห้าำนาาสวร่วมลงมติในพบรบการเงินคุณรองชัยบอกว่าช่วงแรกที่ป๋าเป็นนายกนะครับตั้งแต่ปีสองสามทีทีมงานต้องมั่นใจว่าพรบที่รัฐบาลเสนอต้องผ่านถ้าอันไหน ที่อยากให้ผ่านก็ให้ถือเป็นพรบการเงินเพราะว่าสวมาโหวดด้วยได้<笑><笑>ก็เป็นทริคต่างนเ,ออเนือนนะครับปรากฏว่าสมัยแรกนี่นะครับก็ผ่านสบายมากเลยครับแล้วก็พอปีสองหกเนี่ยบทเฉพาะการเรื่องนี้ไปต่อไม่ได้ครับจบแค่นี้สวไม่้มาช่วยรัฐบาลไม่ได้อพอเป็นนายกสมัยต่อมาเนี่ยนะครับช่วงแรกๆก,ก็คือช่วงนั้นเศรษฐกิจดีโชดช่วงชัชวาลอะไรเงี้ยมันก็ไม่เป็นไร แต่พอสมัย3คือปี29ถึง2529ถึง2531นีก็เริ่มยากขึ้นฟังนะครับว่าภาพมันคล้ายๆกันมากสอสอเกี่ยงงอนกันมากขึ้นต้องมีการแจกของชํำล่วยมสมัยนี้เรียกว่าแจกกล้วยสมัยนั้นเรียกแจกฉลอมลำใหญ่โดยในฉลอมเปิดตูจะไม่เจอลำใหญ่เจออะไรท่านผู้อ่านเดาเอาเองน้ำหนักพอๆกับลำใหญในฉลอมขนาดคือประมาณครึ่งกิโลสอสอทั่วไปก็ฉลอมเดียว ที่เป็นขาใหญ่บ้านใหญ่ก็ต้องใช้ถึงสามฉลอม oh. วิธีการแจกก็จัดการอย่างสงบเงียบไม่มีใครมาเปิดเผยเหมือนกับการแจกกล้วยในสมัยนี้ mm. คุณรงชัยบอกว่าผมทราบว่าป่าไม่สบายใจกับการที่ต้องเป็นรัฐบาลด้วยวิธีการที่ต้องมีการฉละแจกฉลอมาลำใหญ่ mm. คงเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่เมื่อพลเอกชาติชายหัวหน้าพักชาติไทยตอนนั้นและพลอากาศเอกสิทธิเสวิลาหัวหน้าพักคิดสังคม สองพักที่เลือกตั้งปีสาหนึ่งได้สอสอบมากที่สุดไปเชิญท่านเป็นนายกท่านไม่รับและมีการโค้ดคําพูดถึงว่าผมพอแล้วประเด็นของเรื่องนี้ก็คือว่าการที่พลเอกเปรมพอไม่ใช่เพียงแค่ว่าเขาพอจากอ,อำนาจที่เป็นอยู่แต่เขารู้แล้วว่าสถานการณ์ที่เขาอยู่นะั้นเจออะไรบ้างถ้าคนที่คิดว่ามือสะอาดจริงๆและเห็นภาพของการแจกฉลอมนำใหญ่หรือจแจกกล้วยในวันนี้เนี่ยครับ,รบผมว่าก็ต้องคิดนะครับถ้าตัวเราเองสะอาด แต่ที่มาข้างล่างนี้คือสกรปรกที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาเหมือนกันเนี่ยเขาจะรู้สึกได้ยังไงว่านี่คือการเมืองที่เป็นปฏิรูปการเมืองนะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งใช่ไหมใช่ครับ <laughs> นี่คือการเมืองที่ต้องการเลยรัฐประหารมาแล้วทําอะไรมาแล้วเรียบร้อยแล้วนี่คือการเมืองที่ต้องการเลยนี่คือการเมืองที่จะส่งมอบต่อให้คนรุ่นหลังเลยฉะนั้นผมว่าภาพนี้คือสิ่งเดียวกันมันอยู่ที่ใครจะตัดสินใจยังไงจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อบางทีไม่ได้ขึ้นอยู่กับตุลาการสารมนุษย แต่ขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าเราจะเลือกอย่างไรสวัสดีครับ The Standard Podcast เปิดหูเปิดตาเปิดใจเปิดโลก